สวัสดีครับพวกเรากลุ่มวัดดีเบลท่านเคยประสบปัญหาออกกำลังกายผิดท่าจนทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือไม่ถ้าใช่และท่านยังมีความต้องการที่จะออกกำลังกายอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลกลุ่มวัดดีเบลของเราขอเสนอแอปพลิเคชันวัดดีเบลตัวช่วยออกกำลังกายที่จะทำให้ท่านสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยิ่งทำงานหนักยิ่งดีทำให้ทุกคนทุ่มเทกับการทำงานแบบไม่คิดชีวิตไม่รู้วันเวลานั่นทำให้คนนั้นประสบความสำเร็จในงานก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้วอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพทำให้แย่ลงแบบไม่มีใครสามารถมาดูแลแทนคุณได้จึงควรหันมาให้ความสนใจเรื่องการออกกำลังกายกันมากขึ้นแนวคิดที่นำมาแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชันของเราเน้นแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่ไม่มีความสนใจในการออกกำลังกายให้ผู้ใช้ได้อย่างตรงจุดผู้ใช้ที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มออกกำลังกายอย่างไรทำวิธีไหนถึงจะช่วยแก้ปัญหาตามที่เราต้องการซึ่งแอปพลิเคชันของเราไม่ต้องเสียเวลาในการเข้ายิมโดยเราสามารถออกกำลังกายที่ไหนก็ได้เสมือนมีเทรนเนอร์คอยดูแลเราตลอดจะเห็นได้ว่ามีการจัดการอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของผู้ใช้และผู้ให้บริการกระบวนการการทำงานของกลุ่มเรามีดังต่อไปนี้ปรึกษาพูดคุยกันภายในสมาชิกเกี่ยวกับหัวข้อประเด็นปัญหาที่สนใจและร่วมกันโหวตหัวข้อที่สนใจมากที่สุดกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการดำเนินแก้ไขวางแผนกระบวนการดำเนินงานของสมาชิกในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มร่วมกันปรึกษาหารือถึงวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดร่วมกันออกแบบโปรโตไทป์สิ่งที่คาดหวังของกลุ่มเราอย่างแรกคือกระบวนการในการทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งานในการเป็นตัวเลือกในการช่วยออกกำลังกายอย่างที่2มีผู้ที่สนใจในการใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันได้เป็นจำนวนมากและอย่างสุดท้ายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการเลือกใช้แอปพลิเคชันให้เกิดความพึงพอใจให้มากที่สุดคุณเคยประสบปัญหาไม่มีแรงกระตุ้นในการออกกำลังกายออกกำลังกายไม่ถูกวิธีหรือดูวิธีออกกำลังกายแล้วไม่เข้าใจหรือไม่ถ้าใช่เราขอนำเสนอแอปพลิเคชันวัดดีเบลแอปพลิเคชันที่จะสามารถทำให้คุณรู้สึกอยากออกกำลังกายออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและมีความสุขกับการออกกำลังกายเพียงแค่คุณลงทะเบียนเข้าสู่ระบบผ่านช่องทาง Facebook Gmailหรือจะสมัครกับทางแอปพลิเคชันของเราโดยตรงก็ได้เช่นกันเพียงแค่ท่านกรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงและระบุเป้าหมายท่านก็จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลภายในแอปได้โดยภายในแอปของเราแบ่งเป็น3หมวดหมวดแรกคือหมวดวิธีการออกกำลังกายที่ไม่ใช่แค่หมวดที่ไว้ให้ความรู้แต่ยังเป็นเสมือนเกมอีกด้วยซึ่งในหมวดนี้จะแสดงข้อมูลรวมถึงสถิติต่างๆของตัวผู้ใช้เช่นว่าผู้ใช้เดินได้กี่ก้าวต่อวันได้ออกกำลังกายไปเท่าไรแล้วบ้างแล้วก็จะคำนวณเป็นแคลอรี่ที่ควรเผาผลาญเพื่อที่จะทำให้ถึงเป้าหมายของวันนั้นต้องคือหมวดข้อมูลอาหารการกินหรือโภชนาการที่จะแสดงข้อมูลอาหารการกินกินเมื่อไรกินเท่าไรและกินอะไรสำหรับตัวผู้ใช้แต่ละคนหมวดที่3ที่เด็ดของเราก็คือการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการโดยตรงผ่านไลฟ์แชทที่ท่านจะสามารถปรึกษาเรื่องที่สนใจยังไม่จบแค่นั้นแต่เรายังมีระบบเลเวลหรือแรงที่เมื่อคุณทำกิจกรรมต่างๆภายในแอปหรือแค่เดินในโลกจริงก็สามารถอัพขั้นต่อไปเพื่อที่จะได้เบลคอยน์มาและถ้าหากมีสกุลเงินแค่อย่างเดียวมันดีแล้วการมีเงิน2อย่างต้องเลิศไปเลยเราขอนำเสนอค่าเงินเฟซที่มาจากการเติมเงินเข้ามาในตัวแอปโดยคุณจะสามารถนำค่าเงินนี้ไปซื้อตัวบูสเตอร์เพื่อเป็นตัวคู่ในการบูสต์เลเวลให้ขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นและเมื่อคุณมีเบลคอยจำนวนหนึ่งแล้วคุณก็สามารถนำมาเปลี่ยนแบนเนอร์ของคุณจากแบนเนอร์กระจอกกลายเป็นแบนเนอร์เทพได้และเมื่อนำโปรโตไทป์แรกไปสอบถามความคิดเห็นทำให้เราได้นำคำแนะนำและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโปรโตไทป์แรก
ดยเราได้เพิ่มระบบเกมสกุลเงินรวมทั้งระบบยิบย่อยใส่เข้าไปจนเกิดเป็น Product Application วัดดีเบลอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปในข้างต้นสำหรับความคิดเห็นนะคะคิดว่าตรงบันทึกสถิติอะค่ะถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มจากแค่บันทึกสถิติเป็นตัวเลขอย่างเดียวในแต่ละวันเนี่ยอยากให้การถ่ายรูปในแต่ละวันด้วยค่ะเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับผู้ใช้งานด้วยค่ะเมื่อกี้ที่ได้ดูไปนะครับก็ชื่นชมว่าสีสันถือว่าเป็นสีสันที่สวยงามนะครับดูแล้วสบายตามากเนี่ยตัวแอปพลิเคชันคือพวกไม่ว่าจะเป็นฟอร์มก็ตามหรือแบบเป็นปุ่มเนี่ยมันได้ดูสะดวกและดูง่ายนะครับชอบตรงฟีเจอร์ที่มันเป็นฟีเจอร์โกอะครับการตั้งแบบเป้าหมายอะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญว่าเราอาจจะอยากได้แค่นี้อะไรเงี้ยไม่ได้อยากได้แค่นี้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้หน้าพัฒนาแอปก็คือแบบทำได้ดีมากนะครับชอบการที่แบบว่าถ้าเราสนใจเราสามารถไปถามในส่วนของ expert ได้เลยเนาะโดยตรงเลยอะไรเงี้ยนี่ถือว่าดีมากเลยเพราะว่าส่วนมากเราก็อยากได้คำแนะนำที่มันมาจากปากผู้เชี่ยวชาญจริงๆพอพี่เห็นนะโอเคนะก็ดูดีนะมันดูแบบครบถ้วนกระบวนดีแบบทำอะไรมันก็ดูครบแล้วไม่ต้องไปหาบางทีอะในเวอร์เตโตมันจะมีแอปแยกเลยแบบแอปเก็บอาหารกับไอออกร่างกายแยกกันเติมดูรวมแล้วโอเคใช่ได้มันดูด้วยกันถือว่าประหยัดพื้นที่ดีไม่วุ่นวายดีดีแต่อยากให้อันนี้ข้อวิจารณ์แล้วอยากให้เพิ่มอย่างหนึ่งอะไรล่ะคือระบบตรวจจับการเดินตรวจจับการโทรศัพท์มีอยู่แล้วโอเคได้ถ้าเอามาใช้ด้วยเนี่ยมันจะเทียบมากเลยแบบเก็บระบบการอัตโนมัติแล้วก็มาหักกับเคลอ่ะให้มันขึ้นอย่างเงี้ยกับอัตโนมัติไปด้วยโอเคได้เลยนั่นแหละพี่คิดแต่คนอื่นก็โอเคแล้วไม่น่ามีอะไรก็เป็นแอปที่ออกแบบมาค่อนข้างตอบโจทย์กับคนที่อยากจะวางแผนการออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ควบคุมอาหารค่ะก็โอเคดูจะใช้งานง่ายด้วย